بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะที่ได้มีโอกาสบรรยายอีกครั้งนะพี่น้องในก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปอยุธยาเลยนะครับเสร็จจากนี้อันนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งพี่น้องบอกว่างานดาวะเนี่ยพูดได้ทุกที่นะพูดได้ทุกที่พี่น้องบอกที่ไหนก็ได้นะเราต้องดาวะให้ถึงทุกที่แล้วก็จะสักมุลลอคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์เมตตาและให้หนทางง่ายดายในการสู่สวรรค์ของพี่น้องทุกๆคนอาเมนวันนี้พี่น้องครับผมได้รับอามานะนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องให้หัวใจเราอยู่กับอัลเลาะห์อย่าให้หลงดุนยาสวยงามมากพี่น้องที่รักดุนยาวันนี้พี่น้องครับผมมีเวลาประมาณถึง 15:00 น. 3:00 น.นะบอกว่าเราในฐานะมุสลิมเวลาเราฟังหรือได้ยินคำว่าดุนยาเนี่ยแน่นอนพี่น้องเรารู้จักมันและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสอนและบอกกับบ่าวของอัลลอฮฺตลอดเสมอว่าดุนยาที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงจนอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าละมูอันนามัลฮายาตุดดุนยาละอิบูวะละหูแท้จริงชีวิตในดุนยานั้นมันเป็นการละเล่นเวลาเราดูในอัลกุรอานพี่น้องเราจะไม่พบเลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกให้เรายึดติดกับดุนยาแต่อัลลอฮ์จะเตือนกับบ่าวของอัลลอฮ์ตลอดว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรุรชีวิตในดุนยาไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเป็นซ้ำสนุกสนานความเพลิดเพลินชั่วคราวเท่านั้นอัลลอฮ์จะย้ำจะเตือนกับบ่าวไม่ให้ยึดติดกับดุนยาให้เราเข้าใจในบริบทดุนยาที่แท้จริงนั้นมันไม่มีอะไรเลยเมื่อไม่มีอะไรพี่น้องครับดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ต้องเตือนในอัลกุรอานท่านนบีต้องเตือนในหะดีษเพื่ออะไรเพื่อกลัวว่าบ่าวของอัลลอฮ์จะหลงกับดุนยาวันนี้ถ้าท่านรู้จักดุนยาท่านจะไม่รักดุนยาแต่วันนี้เมื่อเราไม่รู้จักดุนยาเราจะทำทุกอย่างเพื่อดุนยาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักก่อนจะรู้จักดุนยาเขาก็ไม่เข้าใจดุนยาเหมือนกันแต่หลังจากที่เข้าใจและรู้จักดุนยาเขามองออกทันทีพี่น้องว่าดุนยาไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์บอกท่านนบีบอกอัดดุนยาซิจญุลมุมินดุนยาคือสถานกักกันของบรรดามุมินผู้ศรัทธาวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านครับเวลาเราเข้าใจดุนยาแบบนี้แล้วอัลลอฮ์จะพยายามบอกให้เราเนี่ยอย่ายึดติดกับดุนยานะกลับบอกเราว่าวัลอาคิเราะตุคอยรุวะอับบะกออาคิเราะห์ย่อมดีกว่าและย่อมถาวรกว่าพี่น้องพอเราได้ยินแบบนี้พี่น้องครับดุนยาจึงเป็นเรื่องผิวเผินมากๆมุมินผู้ศรัทธาจะเจออะไรก็ตามในดุนยาเราเข้าใจว่านี่คือดุนยานี่คือบททดสอบนี่คือสถานที่ชั่วคราวและสุดท้ายว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราจะกลับสู่อัลลอฮ์หมดเลยซอฮาบะห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ฮุมมะจอะลิดดุนยาฟีอัยดีนาولا تجعلها في قلوبنا โอ้ Allah ขอพระองค์ได้โปรดให้ดุนยาอยู่แค่ในมือเราด้วยอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจเราเลย
าจะสร้างด้วยความสวยงามพี่น้องดุนยาคือสถานที่สวยงามมากมากอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอินนาจัลนามาอัลลอฮ์ดิซีนัตัลลาอัลลอฮ์สร้างดุนยามาบอกซีนเป็นสิ่งประดับเป็นความสวยงามพี่น้องดุนยาสร้างมาเพื่อทดสอบมนุษย์ว่าจะติดกับหรือไม่เหมือนเวลาเราดักหนูครับพี่น้องเปิดกรงดักหนูเนี่ยจะเอาอะไรเป็นเหยื่อล่อเอาลูกอมไหมเราต้องเลือกอาหารที่หนูชอบเพื่อหวังว่ามันจะติดกับเราอัลลอฮ์สร้างดุนยาไม่ได้สร้างสภาพขี้เหร่พี่น้องสภาพที่เราเพลิดเพลินที่เราหลงไหลที่เรายึดติดที่เราพร้อมจะทิ้งอิสลามได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะทิ้งละหมาดได้ตลอดเวลาเพื่อดุนยาจึงไม่แปลกคนคนหนึ่งทำงานจนไม่ละหมาดคนคนหนึ่งแสวงหาปัจจัยยังชีพในดุนยาจนยอมทิ้งศาสนาทำไมครับพี่น้องเพราะดุนยามันสวยมันหวานและมันอร่อยวันนี้คนคนหนึ่งยอมทุกอย่างได้ให้ประโยชน์ดุนยาแก่เขายอมหมดเลยเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าซีนสิ่งประดับมุมินจะต้องทันและต้องรู้ว่านี่คือการทดสอบเมื่ออัลลอฮ์บอกซีนตัลลาเป็นสิ่งประดับเพื่ออะไรครับพี่น้องลิยบลูฮุมจะทดสอบพวกเขาว่าอัยยุฮุมอัห์ซะนุอะมะลาใครที่มีการงานดีที่สุดพี่น้องลองดูนะครับเรายอมเพื่อดุนยาได้แต่เราทนเพื่ออาคิเราะห์ไม่ได้พี่น้องลองดูว่าเวลาเขาประกาศจะให้เงินต่อให้ต้องยืนกลางแดดต่อให้ต้องเดินทางไกลเป็นพันโลถ้าเรารู้ว่าจะได้ตังค์เรายอมทันทีแต่เรื่องอาคิเราะห์เราทนไม่ได้หรอกเราเดินไปมัสยิดเราไปละหมาดไม่ได้คนคนหนึ่งทำงานธุรกิจการค้าจะสละเวลา10นาทีละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ทำไม่ได้แต่ยอมทั้งหมดได้เพื่อดุนยานี่คืออัลลอฮ์สอบหนูที่ติดกับดักคือหนูที่ขาดประสบการณ์และกับดักหนูพี่น้องสังเกตนะครับดักได้ไม่เท่าไหร่มันรู้ทันอันเดิมเอาไม่อยู่แล้วแต่เราโดนดุนยาหลอกทุกวันแสดงว่าเราอาการหนักกว่าหนูบอกดุนยาอัลลอฮ์ส่งมาแล้วถูกหลอกแล้วเราหลอกโดนทุกวันดุนยาพี่น้องจึงบอกว่ามันเป็นสถานที่ทดสอบเป็นบททดสอบเพื่อจะดูใครมีอามานที่สวยงามวันนี้อิสลามไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องดุนยาบอกอิสลามรวยบอกต้องรวยต้องมีทรัพย์แต่นิอมัลมัลนะครับอัลมัลุศอลิห์ลิลมัรอิศอลิห์ทรัพย์สมบัติที่ดีงามเหมาะสมกับคนดีๆเอาคำอัลกอลสลายสลัมวันนี้พี่น้องที่รักเมื่อเรารู้ว่าดุนยาคือบททดสอบอัลลอฮ์จึงเป็นทรงบททดสอบแล้วให้เราตระหนักว่าระวังนะใช้ชีวิตให้ดีอย่าให้ดุนยาหลอกเจ้าละตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาอย่าให้ชีวิตดุนยาหลอกเจ้าโดยเด็ดขาดท่านนบีอธิบายภาพที่สวยงามดุนยาบอกอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีรอตุนแท้จริงดุนยานั้นมันมีความหวานและมีความเขียวมากสองอย่างนี้พี่น้องที่รักทำให้มนุษย์เพลิดเพลินรสชาติที่หวานและสีที่เขียวพี่น้องดูอัลลอฮ์ให้ต้นไม้มีสีเขียวใบไม้มีสีเขียวพี่น้องลองนึกภาพวันหนึ่งท่านเข้าไปในสวนใบไม้สีแดงพรึบทั้งสวนไม่มีความสบายตามีแต่ความร้อนวันนี้อัลลอฮ์ให้สีเขียวเป็นอัสบาบสีแห่งความเย็นวันนี้ดุนยาคือสถานที่เพลินสถานที่เราจะหลุดแต่ท่านนบีเตือนว่าฟัตตะกุดดุนยาจงระวังดุนยาจงระมัดระวังดุนยาให้ได้เพราะอะไรพี่
ี่น้องที่รักดุนยาถ้าไม่ระวังมันจะตัดท่านทันทีจงระวังดุนยาวัตตะกุนนิสาและระวังสตรีเพศรอซูลพูดแบบนี้พี่น้องที่รักครับมุมินผู้ศรัทธาเราอินชาอัลลอฮ์มีลูกสอนลูกให้รู้จักดุนยาดุนยาไม่ใช่ของเรานะลูกดุนยาอัลลอฮ์บอกจันนะตุลกาฟิรท่านนบีบอกสวนสวรรค์สำหรับคนกาฟิรินกาฟิรินอยู่บนดุนยาไม่มีขอบพี่น้องไม่ต้องละหมาดไม่ต้องซะกาตไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเขามีชีวิตแบบไม่ต้องทำอะไรเลยมีชีวิตโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยผมจึงบอกว่าดุนยาถ้าเป็นแบบนี้นี่คือสวรรค์ของเขาแต่สวรรค์กาฟิรินมีวันจบเป็นคุกของมุมินเป็นบททดสอบแต่สวรรค์มุสลิมจะไม่มีวันจบดุนยาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจมันเมื่อเข้าใจเราจะรู้จักแล้วจะเบื่อมันเราเจอวัยรุ่นเก๋ๆเร่ๆพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ละหมาดอยู่กินเหล้าเที่ยวผู้หญิงปกติเลยเขาเรียกไอ้หนุ่มล่าแต้มจริงๆสาวล่าแต้มก็มีพี่น้องเยอะมากนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเจอมุสลิมเราเด็กเกเรมาตลอดบอกแล้วตอบัตตัวได้ยังไงครับบังทำไมบังเปลี่ยนตัวเองอิสลามตอบัตกลับมาหาอัลลอฮ์ได้ชีวิตสนุกตายโหงเลยตื่นเช้ามาพี่น้องทำงานได้เงินมากลางคืนไปเที่ยวมีเหล้ามีสตรีมีผู้หญิงทั้งหมดมีหมดเลยเช้าพวกนี้ทำงานคืนไปเที่ยวต่อชีวิตน่าจะโอเคบันเทิงมากกลับตัวทำไมคำตอบเดียวพี่น้องที่รักเรารู้สึกมันถึงจุดหนึ่งอาจารย์และมันอิ่มตัวรู้สึกชีวิตไม่มีอะไรเลยท้ายที่สุดนี่คือฮากีกัตนี่คือดุนยาและเมื่อกลับมาสู่อัลลอฮ์แน่นอนครับค่อยรู้ว่าอับบะกอดีกว่ามุมินผู้ศรัทธาวันนี้พี่น้องที่รักเราจะต้องใช้ชีวิตให้รู้จักดุนยาให้ได้ดุนยาไม่มีค่าณที่อัลลอฮ์จนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาคานะติดดุนยาตะอ์ดิลุอินดัลลอฮิจะนาฮะบะอูดะหากแม้นดุนยามีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงแน่นอนพี่น้องท่านรอซูลบอกท่านดุนยามีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงมาซะกามินฮากาฟิรุนชัรบะตะมาอัลลอฮ์จะไม่ให้คนทรยศดื่มน้ำจากอัลลอฮ์แม้แต่อึกเดียวจะไม่ให้กาฟิรินดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวแต่ดุนยาไม่มีค่าอัลลอฮ์ให้ยิ่งกว่าน้ำคนบอกอาจารย์ไอ้คนไม่ละหมาดทำไมริสกีเยอะคนนี้ไม่เคยละหมาดค้ายาเสพติดทำไมชีวิตสบายบอกไม่ต้องคิดมากดุนยาอัลลอฮ์ฟิรอูนประกาศว่าเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ยังไงเลยของไม่มีค่าเราไม่หวงใครจะเอาไปก็ได้ใครเอาก็ได้พี่น้องเก็บจอบเหมือนกับเก็บรถไหมจอบเนี่ยใช้งานเสร็จตั้งหน้าบ้านรถเนี่ยเช็คแล้วเช็คอีกว่าล็อกประตูดีหรือยังแสดงว่าจอบเนี่ยไม่ได้มีค่าสำหรับเราเอาถ้าคนจะหยิบก็เอาไปแต่รถไม่ได้ดังนั้นดุนยาณที่อัลลอฮ์ไม่มีราคาให้หมดจึงมีคำถามคนถามซอฮาบะห์ว่าทรัพย์กับอิลมูอะไรดีกว่ากันซอฮาบะห์ตอบทรัพย์อัลลอฮ์ให้หมดคนทั้งรักและเกลียดถ้าทรัพย์สมบัติคือคำตอบของชีวิตคนที่อัลลอฮ์รักคือกอรูนยังไม่มีใครรวยเหมือนกอรูนได้ถ้าตำแหน่งใหญ่โตคือความรักแสดงว่าคนที่อัลลอฮ์คือฟิรเอาคือนัมรูดอัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่มากแต่คำตอบเดียวว่ามันไม่มีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงพี่น้องวันนี้เราอยู่ดุนยาอัลลอฮ์บอกแล้วว่าในกุรอานخلق لكم ما في الأرض جميعا الله بخلق تمام ما يبغى جو
ดุนยาอัลลอฮ์สร้างมาให้เราเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในอาคิเราะห์ดุนยาอัลลอฮ์ใช้ได้มีเงินได้มีทรัพย์ได้แต่อย่าหลงกับมันต้องบานบททดสอบให้ได้ตรงนี้พี่น้องอิสลามจึงมีคำว่าอัลกอนียุชากิรคนรวยที่ชูกรคนมีทรัพย์ที่ขอบคุณวันนี้พี่น้องผมบอกมุสลิมที่มีสตังค์จงทำให้เห็นว่าดุนยาคือของเล่นขอดุอาให้มุมินที่มีอีมานร่ำรวยและไม่หลงดุนยาอามีนถ้ามุมินรวยคนอื่นรวยด้วยพี่น้องเชื่อผมอับดุรมาบินอับรวยเป็นหลักในมาดีนะพี่น้องอุลามานักประวัติศาสตร์บอกว่าอัลลุนมาดีนะกุลลุฮุมตุชายูชาริกูนฟีอัมวาลิฮิมอัมวาลิทั้งหมดชาวมาดีนะมีส่วนได้ในทรัพย์อับดุรมานหมดเลยมุมินรวยคนอื่นสบายนิฟากมุนาฟิกินรวยมันคนเดียวสบายขอดุอาให้คนซอลเลห์มีความร่ำรวยแล้วทำให้โลกเห็นว่าดุนยาคือของเล่นบอกวันนี้สะใจมากมุสลิมคนหนึ่งขับรถราคา10กว่าล้านเราไม่ได้ขับรถราคาเป็นล้านบอกรถราคาขนาดนี้ขับไปละหมาดสบายเลยครับบางฝนตกแดดออกขับไปได้บางทีเจอต้องแชร์อะไรเอาขึ้นมานั่งรถราคาเป็นล้านไม่เสียดายเพื่อนเรามีโอกาสดาวะทันทีสำหรับมุสลิมสิ่งนี้เขาเรียกของเล่นดุนยายาอัลลอฮ์คนอื่นเขาตากจอดรถเฟอร์รารี่ในห้องแอร์มุสลิมขี่ไปละหมาดเฉยเลยมุสลิมขี่ไปฟังบยานศาสนามุสลิมใช้เหมือนรถเข็นเลยพี่น้องทำไมอ่ะเราเข้าใจนี่ดุนยาบอกดุนยาเป็นอย่างนี้มุสลิมคนซอลเลห์จึงเหมาะสมกับทรัพย์ที่ดีเนี่ยแต่อย่างเดียวพี่น้องอย่าลืมอัลลอฮ์อย่าให้ดุนยาดึงออกจากอัลลอฮ์ดุนยาเหมือนที่ผมบอกนะพี่น้องมันสวยมันหวานมันอร่อยและมันทำให้เราลืมอัลลอฮ์ง่ายๆแต่จำไว้อย่างดุนยามัลอูนะมันถูกสาปแช่งและสิ่งที่มีในดุนยาคือสิ่งที่ถูกสาปแช่งนอกจากการซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวสุขดุนยาพี่น้องสังเกตอัลลอฮ์จะไม่ให้ถาวรอัลลอฮ์จะไม่ให้ถาวรและจะไม่สุขจริงๆคนก็หนึ่งขายยาบ้าขายยาผมก็รู้ก่อนนั้นนะขายยาไปน้องเงินเยอะมากเชื่อไหมครับบอกอาจารย์ผมนอนผวาทุกครั้งเลยตังเยอะแต่นอนผวาบอกทำไมอ่ะเวลาได้ยินรถผ่านหน้าบ้านที่ลุกทีเวลาได้ยินรถจอดตกใจทีระแวงตลอดหลังจากตอบัตตัวเลิกทุกสิ่งทุกอย่างตังจะเคยพกเป็นหมื่นๆเหลือไม่กี่ร้อยอัลลอฮ์ลดทรัพย์ลงแต่ความสบายใจเกิดขึ้นท้ายที่สุดอัลลอฮ์ไม่อดหรอกพี่น้องทรัพย์ขึ้นมาเรื่อยๆอัลลอฮ์สอบผ่านไหมไม่ไหวเคยจับเงินวันละหมื่นวันละเป็นแสนๆวันละ 3-4 หมื่นอยู่ๆมาจับเงินร้อยรับไม่ได้กลับไปทำเหมือนเดิมสอบตกดุนยาเอาแต่ละสอบมันอดทนอัลลอฮ์ให้ลำบากยังไงอัลลอฮ์ไม่ทิ้งดูว่าเอาชนะดุนยาได้หรือไม่ดุนยาจึงเป็นซีนะเป็นตาฟาคุรสิ่งที่มนุษย์จะโอ้อวดกันดุนยาเราชอบโอ้อวดกันในเรื่องทรัพย์โอ้อวดกันในเรื่องลูกจริงหรือไม่สองอย่างลักษณะคนหลงดุนยาชอบโอ้อวดในเงินและโอ้อวดในลูกลูกฉันเก่งลูกฉันทำงานนั่นนี่คือลักษณะดุนยาคนจริงไม่ต้องพูดเยอะลูกซอลและอัลฮัมดุลิลละห์นอกจากเขาจะมุซากะเราะห์ถามเรื่องแต่ปกติมนุษย์ชอบตะฟาคุรโอ้ลูกฉันตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทญี่ปุ่นมันเดือนละแสนเนี่ยมันได้มันส่งให้ฉันทุกวันเลยนี่บ้านหลังใหม่มันก็ส่งมนุษย์จะชอบโอ้อวดเรื่องลูกหลานเป็นปกติสำหรับคนไม่เข้าใจศาสนาชอบโอ้อวดในเรื่องทรัพย์แต่เราจะไม่ค่อยโชว์พาวและคุยเท่าไหร่ในเรื่องอาคิเราะห์จริงๆเรื่องอาคิเราะห์น่ะมันไม่ต้องคุยตั้งแต่แรกแล้วและอัลลอฮ์ก็ไม่บอกด้วยจริงๆมนุษย์ซีฟัตปกติชอบโวดุนยาชอบโวฮะคุยได้
ถ้าพี่ต้องคุยบนพื้นฐานการชุมกวนยากไหมยากมากวันหนึ่งเรามีบ้านมีรถอัลฮัมดุลิลลาห์ฮาซามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานจากพระเจ้าของฉันบอกพี่น้องชุกรจัดเลี้ยงอาหารบ้านอัลลอฮ์ถ้าบอกเพื่อการขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์แต่มันมีเส้นบางๆระหว่างอวดกับชุกรไม่มีใครรู้นอกจากตัวท่านไม่มีใครรู้พี่น้องนอกจากตัวท่านดุนยาจึงอันตรายมากบอกพี่น้องกับตัวผมและตัวท่านเมื่อดุนยาเป็นแบบนี้เรามุมินผู้ศรัทธาฟัตตะกุดดุนยาระวังดุนยานะครับพี่น้องดุนยาอย่าไล่มันท่านวิ่งตามมันไม่ทันท่านตามมันไม่ทันดุนยาอย่าคิดว่าท่านเอาชนะมันได้เอาชนะได้แต่อย่าหลงกับมันอุปมาอุปไมยดังการจับแมงวันด้วยมือเปล่าแมงวันเหมือนช้านะพี่น้องไล่จับมือเปล่าไม่ทันไม่ทันบอกไม่ทันพอไม่ทันเนี่ยมันจะเหนื่อยตลอดดุนยาอัลลอฮ์ให้ท่านดังนั้นท่านคือเจ้าของดุนยาในการบริหารจัดการอัลลอฮ์สร้างมาอันดับแรกนี่อุลามะกล่าวว่ามักซุดอัลลอฮ์สร้างภูเขาสร้างทะเลสร้างแร่ธาตุให้มุมินไว้ใช้ประโยชน์จนกระทั่งบางอุลามะถือว่าคาฟิรินคนต่อมาอัพนะครับใช้สิ่งของเหล่านี้ถือว่าขโมยของมุสลิมไปใช้แต่ปัญหามุสลิมเราไม่ได้ใช้มุสลิมเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อัลลอฮ์บอกสร้างมาให้เจ้าดังนั้นเอาไปทำประโยชน์เพื่อตัวเองและเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แก่เราพี่น้องครับแต่อย่างเดียวลาตะวุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาอย่าให้ชีวิตดุนยาอัลลอฮ์ล่วงเด็ดขาดอุลามะจึงแบ่งประเภทอินชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้ผมบอกท่านประเภทแรกที่ต้องระวังดุนยาเมื่อโดนทดสอบแล้วไม่ผ่านท่านจะหาริสกีโดยไม่สนใจว่าฮาลาลหรือฮารอมยะตีอัลันนาซิซามานุนท่านนบีบอกจะมีระยะชั่วเวลาหนึ่งที่จะมาถึงมนุษยชาติลาอยูบาลิลมารุคนคนหนึ่งจะไม่สนใจใดๆแล้วว่าทรัพย์ที่เขาได้มาอามินัลฮาลาลอามินัลฮารอมจะได้มาฮาลาลหรือฮารอมจุดหนึ่งของคนจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเอากรรมกรนี่คือคนหลงดุนยาขอให้ได้เข้ามาในตัวฮาลาลหรือฮารอมไม่สนทั้งสิ้นแค่ชุบะฮ์ฉันก็เอาเลยลักษณะคนหลงดุนยาพี่น้องจะไม่สนใจแล้วว่าฮาลาลหรือไม่เราทำไปเรียบร้อยท้ายที่สุดพี่น้องดูนะทรัพย์ใดที่ไม่บรักัตหนทางใดที่ฮารอมจบด้วยหายนะทุกอย่างจบด้วยหายนะพี่น้องที่รักพี่น้องบางท่านมีความเขาเรียกว่าริสกีอัลลอฮ์ให้แต่ส่วนเดียวบางอย่างทำไปในสิ่งชุบะฮ์เชื่อไหมครับบางครั้งเราขายของอย่างหนึ่งได้เงินเก็บบางทีเป็นแสนผลกำไรเยอะมากในธุรกิจบางอย่างแต่นิดเดียวมีชุบะฮ์ในนั้นพอมีชุบะฮ์พี่น้องเป็นการทดสอบว่าจะเดินต่อหรือจะหยุดท้ายที่สุดเดินต่อวัลลอฮุอาลัมบุตรอัลลอฮ์จะเอาคืนท่านสะสมเงินแสนเป็นปีกว่าจะได้หลายๆแสนแต่อัลลอฮ์เอาคืนไปในวินาทีเดียวดุนยาถ้าอัลลอฮ์ให้ระวังนะครับพี่น้องยิ่งทรยศยิ่งรวยยิ่งฝ่าฝืนยิ่งสบายนั่นคือซานัสตะดริจุฮุมมินฮัยซุลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์จะดึงมันลงเรื่อยๆโดยที่มันไม่รู้สึกตัวการลงโทษที่น่ากลัวที่สุดคือให้ถลำลงลึกโดยไม่รู้ว่าตัวเองถูกดึงอัลลอฮ์ใช้คำว่าอิสติดรอจอิสติดรอจนี่ลงมาเรื่อยๆแต่เข้าใจว่าสูงเราเข้าใจว่าเราดีขึ้นอัลลอฮ์ดึงไม่เหมือนกับคนโดนบาลาแล้วคิดได้คนคนหนึ่งโดนอุบัติเหตุพี่น้องรถชนบาดเจ็บอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มีอะไรที่เราผิดกับอัลลอฮ์คนคนหนึ่งทำธุรกิจแล้วล้มอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ต้องมีอะไรที่เราไม่ถูกกับอัลลอฮ์ขอโทษอัลลอฮ์แบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ประเภท
อัลลอฮ์ปล่อยเลยโอเคอยากไปนั่นไปเลยทำไมอัลลอฮ์บอกแล้วนูวัลลิฮิมาตะวัลลาอยากไปทางไหนอัลลอฮ์จะให้ไปไปเลยพี่น้องไปได้เลยท้ายที่สุดไปแบบไม่สำนึกดึงลงทีเดียวบอกดุนยาคนจะหาทรัพย์แบบไม่มีอะไรเลยดังท่านนบีจึงเตือนพี่น้องครับดุนยาในยุคหนึ่งชายคนหนึ่งยุสบิฮุรัจุลุนมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนคนคนหนึ่งตื่นเช้าเป็นมุมินตอนเย็นเขาเป็นกาเฟรวันอียาดุบิลละคนคนหนึ่งตอนเย็นเป็นมุมินพอตอนเช้าเป็นกาเฟรินสาเหตุอะไรยูบิอุดีนะฮุนบีบอกเขาขายศาสนาของเขาบีอารอดิตมินัดดุนยาเอากรรมกรสุลัยสลัมด้วยกับทรัพย์ดุนยายอมทิ้งหลักการศาสนาเพื่อทรัพย์ดุนยาฮาลาลหรือฮารอมเราไม่สนใจขอแค่ได้ทรัพย์ดุนยาฉันยอมทันทีตรงนี้พี่น้องครับเตือนกับผมและพี่น้องว่าทรัพย์ที่ฮาลาลอัลลอฮ์จะให้บารอกัตคำว่าบารอกัตมีน้อยก็ใช้พอมีน้อยแต่ใจสงบมีน้อยแต่ลูกสอนเลยมีน้อยแต่สามัคคีในครอบครัวมีน้อยและเวลาถึงจะช่วยสังคมช่วยได้เลยนี่ทรัพย์บารอกัตทรัพย์ไม่บารอกัตอะไรพี่น้องเยอะยังไงอัลลอฮ์ก็ให้ลำบากคนมีเงินเป็นล้านนอนห้องเอเจนต์แต่ใจไม่สงบทำไมครับลูกไม่ละหมาดสามีไม่กลับบ้านผัวเมียทะเลาะกันตลอดเวลาบ้านหลังใหญ่โตแค่ไหนก็เป็นไฟพี่น้องเราต้องการที่สุดบอกอัลลอฮ์ฮุมมะบาริกลานะได้โปรดให้บารอกัตแก่พวกเราด้วยจะผ่านได้นึกของฮาลาลเข้าไว้และมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกประสบการณ์นะผมก็ไม่เยอะหรอกครับพี่น้องน้อยกว่าพวกท่านนะพี่น้องลองย้อนดูประสบการณ์ตัวเองทุกคนใครที่อยู่กับทรัพย์ฮารอมแล้วชีวิตเจริญจนจบไปใครที่ทำงานของฮารอมและอัลลอฮ์ให้ความสบายอัลลอฮ์ไม่ให้ที่ไม่ให้นะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์รักนะพี่น้องที่ล้มเหลวอัลลอฮ์รักนะพี่น้องที่พังในชีวิตบางอย่างคือการเตือนเกิดแล้วเหมือนเราเห็นคนคนหนึ่งเดินจะตกขอบคือทีแรกก็เตือนเบาๆนะบางระวังบางเหวนะไอ้บางก็เดินเรื่อยเลยท้ายที่สุดมันก็ต้องตะคอกระวังโอเคตกใจพี่น้องบางคนกำลังมันไงพี่น้องเดินต่อทั้งตะคอกทั้งตีสุดท้ายก็ตกนั่นคืออัลลอฮ์เตือนแล้วทุกอย่างจึงบอกพี่น้องว่าวันนี้อันดับแรกคิดของฮาลาลก่อนคิดจำนวนปริมาณคิดจำนวนปริมาณไม่จำเป็นเลยพี่น้องเราต้องการบารอกัตไม่ใช่ต้องการจำนวนความสุขในชีวิตคนไม่มีกำหนดจำนวนเท่าไหร่จริงหรือไม่พี่น้องมี3ล้านอีกคนหนึ่งมันมี4ล้านเลขจำนวนมากที่สุดบอกไม่มีในโลกบอกอินฟินิตี้หมดเลยพี่น้อง20ล้านไอ้นั่นมี25ล้านท่านมีพันล้านไอ้นั่นมีหมื่นล้านดุนยาอยากหาจำนวนสุดของมันไม่มีความโลภของมนุษย์ไม่มีสุดนบีบอกจะสุดตอนไหนตอนเข้ากุบูรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรจนกระทั่งไปกุบูรนั่นแหละจบดุนยาไม่อิ่มไม่สุดไม่เป็นไรอาจารย์ขอชีวิตให้โอเคกว่านี้จะเริ่มละหมาดแม่ถ้าพูดหยาบๆกับเพื่อนบอกพ่อมึงล่ะขอโทษนะมะนะถ้าเพื่อนผมนะเพื่อนมาบอกพ่อเปื้อนเลยก็พูดจริงๆกับเพื่อนนะแต่พูดกับคนไม่ได้มาอัพด้วยคือบอกเพื่อนกันบอกมึงคิดไงอ่ะเดี๋ยวกูชีวิตโอเคอะไรชีวิตโอเคของมึงวะนะมึงลองบอกกูมาอย่าเครียดนะผมพยานกับวัยรุ่นเยอะบอกผู้ใหญ่ฉะนั้นบางศัพท์เราก็ตกวัยรุ่นมานิดนึงนะพอเวลามันไลฟ์ออกไปเนี่ยมันจะได้ไม่งูบอกอะไรคือโอเคของมึงวะอันไหนคือโอเคอะไรโอเคให้ชีวิตมันอะไรนะมันพูดภาษาอังกฤษ settle ให้ชีวิตมันโอเคมันนิ่งบอกจะนิ่งนะคือตายนั่นแหละนิ่งเลยบอกให้ชีวิตราบรื่นชีวิตไม่ราบรื่นหรอกมึงไม่ละหมาดแล้วจะรอจบเมื่อไรให้10ล้านพอไหมแล้วละหมาดเชื่อไหมครับ
ให้มัน10ล้านมันจะเอา20ดุนยาไม่มีอิ่มอย่ารออิ่มดุนยาดุนยาต้องเข้าใจบอกเริ่มละหมาดเริ่มทำดีพอแล้วครับพี่น้องอย่ารอพร้อมความดีไม่ต้องรอพร้อมจะฮิญาบรอพร้อมก่อนอาจารย์มันรู้สึกยังไม่นิ่งหนูเคยใส่แบบสั้นๆอยู่ไม่ฮิญาบไม่นิ่งไม่ต้องรอนิ่งน้องเอ้ยถ้านิ่งน้องตายนั่นละจะมาจะนาซาน่ะนิ่งเลยนิ่งเลยบอกอยากทำทำเลยอยากละหมาดละหมาดเลยอยากศีลอดศีลอดเลยอยากอ่านกุรอานไปเปิดเลยอยากตะหัจญลุกเลยอย่ารอพร้อมไอ้พวกที่รอพร้อมเนี่ยตายหลายคนแล้วพี่น้องไม่ต้องเยอะหรอกไม่ต้องเยอะพี่น้องอยู่หนองจอกเนี่ยขอโทษนะมะเข้ามาในธุรกิจร้านค้าหมู่บ้านจัดสรรบ่มๆเนี่ยของจีมัดหรือจีเฮมของใครบ้างของใครมะเสียมงทั้งนั้นเลยเฮียจอมั่งเสียนู่นบ้างอ้าวแล้วทำไมจริงๆนั่นเขาอยู่นู่นพี่น้องไกลมากตรงนี้เนี่ยดินแดนฮัจญาตรงนั้นฮัจญาไปแล้วเออบ้านฮัจญาทำไมไม่ทำชาลอนเนี่ยรอพร้อมสุดท้ายเรารอพร้อมเขาพร้อมที่เราคิดเขาทำเลยดุนยายังรอไม่ได้นะพี่น้องคิดทำต้องพยายามวางแผนและทำเลยอาเครอยิ่งหนักพี่น้องที่รักครับท้ายที่สุดเรารอพร้อมของเขาเริ่มแบบยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สุดท้ายวัสสลามมุสลิมไปนู่นพี่น้องครับนู่นๆๆเข้าไปนู่นหมดเลยเลียบคลอง16เลียบคลอง9เลียบถนนเสียเหม็งกับเสียปอทั้งนั้นเลยเรียบร้อยฮะไปเรียบร้อยส่วนใหญ่นะมะไม่ใช่ทั้งหมดนะจึงบอกให้เห็นว่าดุนยาอย่ารอพร้อมอาเครอรอพร้อมยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยทำเลยและอัลลอฮ์จะช่วยบิสมิลลาห์เริ่มอัลลอฮ์ช่วยเลยดังนั้นจงคิดอันดับแรกบอกริสกีเราฮะเอาฮาลาลก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวอัลลอฮ์เปิดเองว่าไม่ยัตตะกิลลาฮ์ยัจญัลลอฮุมะคอรอจาใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดทางออกให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดแสดงว่าอัลลอฮ์โกหกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมพี่น้องบอกเป็นไปไม่ได้นบีบอกว่าลาอันนะกุมตะวัคคะลูนอัลลอฮ์หากพวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างจริงใจและรอซักคุมกามายรซุกุตัยร์อัลลอฮ์จะให้ริสกีพวกท่านเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับนกมันออกยามเช้าไม่มีอะไรเลยแล้วมันกลับมาอย่างท้องเต็มใจเย็นมอบหมายพี่น้องและดุนยาจะเป็นของท่านนี่คืออันดับแรกมนุษย์หลงดุนยาจะไม่คิดฮาลาลหรือฮารอมอันดับสองเขาจะทำงานดุนยาจนลืมอาคิเราะห์ยังไงพี่น้องอัลลอฮ์เตือนนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วทั้งหลายลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาห์อย่าให้ทรัพย์สมบัติและลูกหลานของเจ้าทำให้ลืมอัลลอฮ์วะมัยยัฟอัลซาลิกใครที่เป็นแบบนั้นฟาอุลาอิกะฮุมุลคอซิรุนอัลลอฮ์บอกคือคนที่ขาดทุนมากสมบัติลูกหลานอย่าทำให้ดึงเราออกจากอัลลอฮ์เป็นยังไงพี่น้องครับเราทำมาหากินเพื่อนผมตะก่อนนุ่งขายข้าวขายข้าวนะข้าวยำสายบุรีขายดีมากอัลลอฮ์ยะรฮัมเสียชีวิตแล้วครับบอกกับผมให้แปลกว่ะกันแปลกมากทำไมบอกมึงแปลกอะไรของมึงบอกแปลกบอกแกนะทำไมบอกลูกค้าจะมาแน่นมากช่วงมะกะเล็บแล้วแปลกมะกะเล็บสั้นนะครับพี่น้องมะกะเล็บอิชาสั้นมากบอกเยอะจิแปงบอกแม่งมาเยอะมากเยอะมากเอาดูภาษาบ้านผมบานโยเบียงอะไรฟังมามาลายูพี่น้องเปิดแต่งงานกับคนมาลายูบอกเยอะมากซูรีอัสรีก็มีนะพี่น้องแต่ว่ามันไม่หนักเหมือนตอนมักกะเริบเยอะจริงๆผมก็บอกมันอัลลอฮ์สอบมึงนะดูว่าไปละหมาดได้ไหมไปละหมาดได้ไหมอัลฮัมดุลิลละห์มันผ่านพี่ลูกน้องก็มีสับสับกันอัลลอฮ์เตือนแล้ววันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์เตือนบอกอย่าให้ลืมนะฮะดีษกุดซีอัลลอฮ์ย้ำอีกผ่านปากท่านนบีย้ำนะอาดัมโอ้ม
มนุษย์เอ๋ยตะฟัรกูลิอิบาดะติจงแบ่งเวลาในการอิบาดะห์ต่อข้าอัมละอุสซอดรกัลกินาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะทำให้ใจเจ้าร่ำรวยอัลลอฮ์ให้24ชั่วโมงกับมนุษย์ทุกคนใช่หรือไม่24ชั่วโมงพี่น้องที่รักแต่อัลลอฮ์ขอจากเราเนี่ยไฟบังคับไม่ถึง3ชั่วโมงละหมาดเอาเวลาส่วนเวลาอื่นๆสละให้อัลลอฮ์บ้างดูฮะการปฏิบัติอิบาดะห์อันกุรอานหรืออะไรต่างๆให้เวลาอัลลอฮ์บ้างอัลลอฮ์บอกเมื่อใดที่ให้อย่างนั้นจะทำให้ใจเจ้าร่ำรวยและนบีมาอธิบายพี่น้องครับว่าอินนามัลกินาไลซาบิกัสรติลอารดการร่ำรวยในอิสลามไม่ใช่การมีทรัพย์เยอะวะลากินนัลกินากินันนัฟแต่อัลลอฮ์ใช้ความพอในใจเราคือวันนี้ขายได้กำไรสมมุติว่า 3,000 บาทอัลฮัมดุลิลลาห์รวยแล้วครับวันนั้นรวยแล้วครับพี่น้องวันนั้นนะรวยแล้วครับอิบรอฮิมบินอะดฮัมพี่น้องคนจนอิมามุสซะลัฟเป็นซะลัฟุสซอลิฮเป็นอาอิมะห์ครั้งนึงคนให้เงินท่านแกก็ไม่มีตังค์พี่น้องคนให้เงินแกบอกว่าขอโทษนะครับผมไม่รับเงินจากคนจนยาอัลลอฮ์คนให้นี่เศรษฐีนะพี่น้องเห็นท่านอิบรอฮิมนี่เป็นอาเลมเป็นคนดีมากๆแต่ไม่มีตังค์ให้เลยพี่น้องฮาดียะฟิซาบิลิลลาห์บอกขอโทษนะครับผมไม่รับตังค์จากคนจนยาอัลลอฮ์บอกไอ้ฉันจนที่ไหนอิบรอฮิมเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากอิบรอฮิมถามว่าท่านอยากได้ทรัพย์เยอะกว่านี้ไหมเขาตอบว่าก็ใช่ฉันอยากจะได้มากกว่านี้ถ้าอย่างนั้นท่านยังจนอยู่ฉันรวยกว่าท่านอย่าอัลลอฮ์พี่น้องคนที่ตอมะหรืออยากได้ไม่หยุดอิสลามถือว่าจนแต่คนที่รู้จักพอนั่นคือรวยมันอารอดัลกินาฟัลกนาอตุตักฟีใครอยากร่ำรวยดังนั้นจงแสวงหาความพอใจให้ได้ท่านรวยทันทีมี50บาทในกระเป๋าบอกอัลฮัมดุลิลละห์พอแล้วรวยแล้วครับวันนั้นมี3ล้านในโทรศัพท์ในแบงค์พี่น้องดูทำยังไงให้มันขึ้นสิยังจนวันนั้นยังจนใครมีสกงสกาดลืมไม่ใช่สกาดมีตังก็สดอกก็เขาหน่อยเขาจนนะนะแชร์คนหนึ่งมีอยู่50ไอ้บางนี่ทำธุรกิจเป็นพันล้านคิดจะทำยังไงทำมันเพิ่มมากกว่านี้วันนี้เป็นยังไงวันนี้ขายได้ไหมมันสำเร็จไม่ค่อยกี่ล้านเป็นไงบ้างธุรกิจก็อย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องระวังนะครับคำแบบนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะได้ไม่เยอะหรอกอย่าทอมตัวผิดที่พี่น้องอย่าผิดที่นะผิดที่ปุ๊บพี่น้องมันจะกลายเป็นคนเนรคุณเลยพอเป็นเนรคุณปั๊บแชร์มี50ให้มันจะแชร์นะมันขับรถเบนซ์ของเราซาเล้งมันบอกวันนี้ได้ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแชร์บอกขายของเก่าวันนี้ช่างกิโลขายได้มา300บาทพอยังแชร์อัลฮัมดุลิลละห์มีเวลาไปละหมาดมัสยิดมีเวลากลับบ้านมีเวลาอ่านกุรอานมีเวลาละหมาดพอแล้วแชร์พอแล้วแชร์รวยซะดะเกาะห์ให้มาสัก50ซาเล้งซะดะเกาะห์ให้คนขับเบนซ์50บาทพี่น้องรับมั้ยฮะศักดิ์ศรีไม่รับแน่แต่เขาจนสงสารอัลลอฮ์จะให้เลยบอกพี่น้องวันนี้ว่าให้เวลาอิบาดะห์พี่น้องผมไปบรรยายที่1เป็นออฟฟิศของมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกไอ้บังลูกน้องเราทั้งหมดนะบังต้องดูแลมันด้วยถ้ามีมุสลิมอยู่แล้วไม่ละหมาดเตือนแล้วไม่ละหมาดบอกแล้วไม่ละหมาดอย่าเอาปล่อยเลยทำไมอะครับแล้วคนในระคุณอัลลอฮ์อยู่กับท่านได้ยังไงมุสลิมเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมว่าอีกเรื่องอันนั้นเขาไม่ใช่แต่แขกเราไม่ละหมาดบอกมึงจะเอาไว้ทำไมบังเตือนแล้วขู่แล้วตัดเงินแล้วยังไม่ละหมาดวัสสลามมีคนแบบนี้ไม่บารักกันทั้งนั้นคุณลูกคุณรออินทั้งหมดต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะหัวหน้าโอ้ถ้ามันออกไปขาดเชฟมือหนึ่งไปน้องเราเลยประคองเชฟไม่ละหมาดเอาไว้เราเลยประคองเชฟไม่ละหมาดไปน้องท้ายที่สุดเชื่อผมนะครับไปไม่นานถ้าเชฟไม่จบก็จบทั้งร้านถ้าบริษัทไม่เจ๊งก็ไอ้เจ๊งคนเดียวบอกต้องดูแลทำไมอ่ะแสดงว่าจะให้ดุนยาดึงท่าน
ทำดุนยาได้อย่าลืมอัลลอฮ์อย่าลืมอัลลอฮ์เมื่อไม่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยและอินชักกัรตุมถ้าขอบคุณอัลลอฮ์จะเพิ่มไหมสัญญาเดียวพี่น้องยิ่งชุกร้อนยิ่งเพิ่มขอบคุณยิ่งให้อัลฮัมดุลิลลาฮ์ติดปากเป็นไงเจ๊ขายของบางวันนี้ได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องพรุ่งนี้ดีกว่านี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลทั้งหมดชุกร้อนหมดเลยสัญญาพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ทิ้งแน่นอนเพิ่มฉะนั้นจงอย่าลืมอัลลอฮ์ในกิจการดุนยาผมมาจากภาคใต้แต่ก่อนโอ้นานแล้วนานแล้วนานมากตอนที่ยางโลละร้อยขอโทษนะครับลูกจ้างนะมะลูกจ้างนะไม่ใช่เจ้าของสวนนะฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงนะป้ายแดงเลยนะลูกจ้างนะครับกีดแล้วแบ่งครึ่งกับเจ้าของป้ายแดงเลยจอดใต้ถุนรวยมากรวยมากคนมีสวนยางตอนนั้นบอกอัลลอฮฺอักบัรบทอัลลอฮฺจะเปิดเปิดปุ๊บเลยท้ายที่สุดตอนนี้ตัดกันไม่ทันแล้วพี่น้องขายต้นยางต้นยางจากโลละร้อยเหลือเท่าไหร่บอกตัดทิ้งระแนวเลยพอหมดบนพี่น้องอัลลอฮ์ยางแผ่นไม่ต้องพูดแล้วครับพี่น้องขี้ยางตกประมาณ20กว่าบาทและเราไม่กีดเองลูกน้องกีดแบ่งครึ่งฮะได้ 1,000 บาทแบ่งครึ่ง500 500ทดสอบมากบอกทำไมอย่างนั้นผมบอกคำเดียวบอกว่าเอาอย่างนี้กะคิดง่ายๆพี่น้องคิดง่ายๆตอนอัลลอฮ์ให้เยอะชูโกรธแค่ไหนเด็กกำพร้านึกถึงไหมคนจนคิดถึงเขาไหมแม่ไม้ลูกยาเต็มหรือคนลำบากกว่าเราคิดถึงเขาหรือไม่เมื่อลืมอัลลอฮ์บทอัลลอฮ์จะเอาคืนเร็วมากถ้าไม่เตาบัตหรืออิสติฟาร์สำหรับคนที่เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ทำได้ยิ่งกว่านั้นอีกสิ่งที่ท่านประคบประหงมมาตั้งแต่ต้นขอโทษนะพี่น้องคนบ้านผมนี่รักสวนยางมาเหมือนชาวมาดีนะรักต้นอินพัลลัมเลยคนแก่ๆตะกอนขอโทษนะมะถึงขนาดว่าถ้าจะปฏิบัติทุกภารกิจส่วนตัวเข้าใจไหมมะไม่อยากพูดตรงๆกินข้าวบอกไปในสวนยางตัวเองอย่างน้อยเป็นปุ๋ยเดินไปอ่ะพี่น้องรักมากประคบประหงมมากวันหนึ่งสิ่งที่ประคบประหงมที่สุดท่านต้องตัดด้วยมือท่านเองด้วยความโกรธบ้างด้วยความอะไรต่างๆบ้างอัลลอฮ์จะเห็นว่าทั้งหมดอัลลอฮ์ทำได้เมื่ออัลลอฮ์ทำได้ดังนั้นจงระวังพี่น้องอย่าทำดุนยาจนลืมพระองค์และอย่างสุดท้ายจงขจัดความโลภในตัวให้ได้ยากมากครับยากมากอัตตมะหรือความต้องการตลอดเวลาอิบราฮิมบินอาดามกล่าวว่าอัตตมะตูซิรุความอยากได้มันจะนำมาซึ่งความกังวลความโลภนั่นแหละพี่น้องมันจะนำมาซึ่งความกังวลดังนั้นมุสลิมนะครับพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์ให้ใจเราวันนี้บอกจะอยู่กับอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องกับดุนยาพี่น้องต้องพยายามนึกตลอดตัวผมด้วยนะผมไม่กล้าพูดนะครับพี่น้องต้องบอกด้วยว่าเราต้องพยายามซึ่งกันและกันผมพูดได้แต่กลัวอัลลอฮ์สอบเหมือนกันวันนี้อัลลอฮ์สอบไปซะแล้วนะไปซะแล้วพี่น้องวันนั้นมันปังปังปังวันนี้ไปแล้วนะไม่เรียกอาจารย์บับเขาเรียกเสียบับแล้วไปเลยคราวนี้เสียชุกโคตยังโอเคนะเสียแบบเลิกไปเลยไม่เอาแล้วกูงานบรรยายศาสนาเลิกดีกว่าไปทำธุรกิจเล็กๆชัยตันก็ไม่เป็นไรธุรกิจมุสลิมก็เยอะไปเนียดดีตอนแรกโอเคเราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องหลุดคราวนี้ชัยตันไม่ดึงมันดึงหลุดเลยครับพอมันดึงหลุดพี่น้องที่รักเป็นจริงๆจึงอันตรายมากจึงเตือนตัวผมพี่น้องว่าถ้าเรารู้จักดุนยาระวังตลอดเวลานะครับพี่น้องดุนยาอันตรายมากเพราะมันเป็นซีนมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราสวยงามสิ่งที่สวยงามพี่น้องดุนยาไม่ใช่อยู่แล้วเราจะหดหู่นะแต่อยู่ยิ่งอยู่กับมันยิ่งฟิลสบายมากไปไหลลื่นเลยพี่น้องจงระวังพี่น้องครับแล้วจะทำยังไงผมไม่กล้าจะไปแนะนำเยอะแต่จะบอกว่าอ่านชีวิตนบีเยอะๆอ่านชีวิตซอฮาบะห์เยอะๆแล้วท่านจะรู้ว่า
คนเหล่านี้จับดุนยาในมือแต่ไม่เข้าไปในหัวใจเขารวยนะเขามีตังค์แต่ไม่เข้าไปในหัวใจเลยจนคนคนหนึ่งมุสลิมที่เข้าใจศาสนาเขาบอกว่าถ้าท่านเห็นชีวิตเขาธรรมดาไหมน่าอยู่ธรรมดาพี่น้องแต่งตัวธรรมดาไม่ใช่แต่งแบบโอ้ไอ้นั่นก็เวอร์ไปพี่น้องเอาเสื้อเก่ามาปะไอ้นั่นเวอร์คืออยู่ธรรมดามากกินข้าวกับคนปกติชาวบ้านถ้าท่านไปขอเขา1 ล้าน 1 ล้านบาทหรือเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนดิรฮัมในทางของอัลลอฮ์เขาจะสามารถจิบให้ท่านได้ทันทีทำไมอะพี่น้องดุนยาอยู่ในใจเขาอยู่ในมือเขาเองอะเขาจะไม่อัดเข้าไปในใจเพราะเมื่อใดดุนยาเข้าไปในใจเราท่านนบีจะบอกทันทีว่าอัลวะฮ์นุโรคนี้อัลวะฮ์นุจะเข้าไปในหัวใจท่านทันทีอัลวะฮ์นุซาบะถามว่าวะมะลวะอะไรคืออัลวะฮ์นุรอซูลกล่าวว่าฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาตรักดุนยาแล้วเกลียดความตาย2ลักษณะนี้พี่น้องรักดุนยาแล้วเกลียดความตายพอแล้วครับที่เราจะหายนะดุนยาอยู่กับมันได้เราต้องใช้ดุนยาสู่อาคิเราะห์แต่จงอยู่อย่างเข้าใจรู้จักแล้วข้ามมันไปให้ได้วันนี้พี่น้องที่รักนะเวลาผมพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องเอาอะไรแล้วดุนยาดูมันอันตรายบอกไม่ได้ทิ้งดุนยาไม่ได้เพราะดุนยาเป็นอามานะห์มุมินต้องดูแลอัลเลาะห์ให้ท่านดูแลมันไม่ใช่มันดูแลท่านต้องดูแลมันจัดการมันให้ได้และใช้ประโยชน์สู่อาคิเราะห์เพราะถ้าไม่มีดุนยามันก็ไม่ถึงอาคิเราะห์นะท่านต้องผ่านด่านดุนยาก่อนอินชาอัลลอฮ์นะครับก็เตือนพี่น้องตัวผมด้วยและพี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์และอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องจำไว้อย่างว่าดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้สบายตลอดแน่นอนบอกครูอาจารย์ทำไมเราละหมาดแล้วยังมีเรื่องเครียดเรื่องนู่นเรื่องนี่มาเต็มไปหมดขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องถ้าสบายตลอดท่านลืมอัลลอฮ์จริงๆมั้ยสังเกตพี่น้องช่วงไม่มีตังค์โควิด3ปีตาหยุดทุกคืนเลยนะบางคนร้านปิดพี่น้องร้องไห้บอกอัลลอฮ์เลยแล้วดูอัลลอฮ์ช่วยมั้ยแต่วันนี้เวลามีตังค์พี่น้องตาหยุดไม่เป็นไรพักบ้างโอเคเข้าใจสุนัตก็ยังพอเข้าใจบ้างเริ่มสังเกตตัวเองง่ายๆอรรถรสในการดูอาต่างกันกับตอนเราลำบากตอนมีปัญหาพี่น้องดูอาจะรู้สึกอีกแบบ แต่ตอนราบรื่นเวลาดูอาอารมณ์จะอีกแบบแต่ดีทั้งคู่นะพี่น้องจึงบอกว่าดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ให้มุมินรื่นตลอดต้องมีเหตุนะกระตุกจะได้ไม่ลืมกระตุกอาจะได้ไม่ลืมและอุลามาจึงบอกว่าเพราะดุนยาไม่ใช่บ้านของท่านวันที่เรากลับบ้านจริงๆพี่น้องนั่นคืออาคิเราะห์ขยันปลูกต้นไม้นะพี่น้องบ้านเราเดี๋ยวจะแล้งซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลละห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้นไม้ในบ้านสวรรค์ของท่านวันนี้เราปลูกดุนยาเราได้กินลูกแต่ไปอาคิเราะห์เกลี้ยงเลยแล้งแห้งไม่คนอื่นเขามีร่มรื่นของเราเกลี้ยงเลยอัลเลาะห์ให้ยุติธรรมพี่น้องต้องปลูกนะต้องปลูกและท้ายที่สุดซอฮาบะห์รู้จักดุนยาอับูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ที่ขึ้นชื่อมากๆกับคนที่รู้จักดุนยาแต่ท่านอบูซัรนี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งพี่น้องในบ้านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยบอกอบูซัรทำไมบ้านท่านโล่งแบบนี้นะของเราเนี่ยไม่รู้จะใส่ชุดอะไรแล้ววันนี้พี่น้องไม่รู้จะใส่ชุดนี่ไม่รู้จะซะดะกอฮ์แล้วเต็มตู้อัดหมดเลยมันไม่รู้จะกินอะไรพี่น้องเรามีปัญหาว่าไม่รู้จะกินอะไรกับอีกบางที่ไม่มีอะไรให้กินของเราไม่รู้จะกินอะไรนะเลือกร้านกินจนโอ้ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะกินอะไรซอฮาบะห์ไม่มีคือไม่มีตื่นมาต้องผูกกับท้องกับหินนะครับพี่น้องเพราะไม่มีจริงๆบอกบ้านไม่มีอะไรเลยทำไมอยู่อย่างนี้ล่ะอบูซัรบอกว่าฉันส่งไปเรียบร้อยแล้วส่งไปที่บ้านจริงของฉันหมดแล้วบอกท่านก็อยู่ดุนยานะท่านก็ต้องมีอะไรบ้างท่านตอบว่าเจ้าของไม่ให้ฉันอยู่นานหรอกเจ้าของเขาไม่ให้ฉันอยู่นานบ้านหลังนี้เดี๋ยวฉันก็ต้องไปแล้วอบูซัรจึงเหมือนคนเดินทางตลอดเวลาพี่น้องที่รักท่านรอซูลจึงบอกอบูซัรว่าแต่พี่น้องจะเรียนแบบอบูซัรหมดไม่ได้นะนั่นอีหม่านแบบคือ
สูงมากและสมรรถะมากซอฮาบะห์คนอื่นยังไม่เท่าท่านนะในเรื่องแบบนี้นะท่านนบีบอกอบูซัดท่านเนี่ยจะมาคนเดียวแล้วตายคนเดียวรอซูลพูดจริงๆพี่น้องอบูซัดมาศึกสงครามตะบุกจากมักกะไปตะบุกไกลมากอบูซัดเดินทางมาปรากฏว่าม้าหรืออูฐของท่านตายระหว่างทางเดินเท้ามาจนถึงตะบุกท่านนบีเห็นบอกอบูซัดท่านมาคนเดียวและท่านต้องตายคนเดียววันที่อบูซัดเสียชีวิตอบูซัดไม่ได้อยู่มาดีนาแล้วพี่น้องออกไปนอกเมืองอยู่กับภรรยาท่านเสียชีวิตอยู่กับภรรยาสองคนพี่น้องและผู้หญิงอบูซัดคือใครพี่น้องไม่ใช่ซอฮาบะห์ธรรมดานะสูงมากจนมีคนเดินทางผ่านมาพี่น้องเข้ามาดูตกใจยาอัลลอฮ์นี่ซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเสียชีวิตตามลำพังในทะเลทรายท่านนบีบอกแล้วว่าเขาจะเสียชีวิตคนเดียวก็จัดการฝังอะไรต่างๆให้จึงบอกพี่น้องว่าซอฮาบะห์คนอื่นก็รู้จักดุนยาแต่ก็คุมดุนยาเอาไว้มีดังนั้นซอฮาบะห์คิดเหมือนกันหมดทุกคนครับพี่น้องว่าดุนยาไม่ใช่ของเราท้ายที่สุดอิลัยฮิรอจิอูนเราจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องบ้านทรัพย์สินทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ชั่วคราวให้เช่านะครับให้เช่านะให้ยืมไม่ใช่เช่าให้ยืมและไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะเช็คใช้คุ้มหรือไม่ใช้ดีหรือไม่ใช้ไปยังไงบ้างเช็คแน่นอนเช็คแน่นอนพี่น้องเราให้อะไรคนยืมเวลาคืนกลับต้องเช็คนะใช้ยังไงของมันว่าเป็นยังไงบ้างดุนยาอัลลอฮ์ให้กี่อย่างที่อัลลอฮ์ให้ยืมกี่อย่างมันเช็คหมดเลยรถใช้ยังไงบ้างบ้านใช้ยังไงบ้าง1บาทใช้ยังไงบ้างให้ยืมตอบได้คือผ่านตอบไม่ได้เป็นเรื่องครับพี่น้องเข้าใจหรือยังทำไมซอฮาบะห์ร้องไห้เวลาเงินอยู่ต่อหน้าท่านยากมากเวลาเงินอยู่ต่อหน้าซะอีดบินอามีบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนคนจนไม่มีอะไรเลยอุมัรสงสารบอกเอาเงินไปให้ซะอีดเป็นหมื่นๆพี่น้องดิรฮัมดินัรบอกมาเห็นเงินอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนคำพูดนี้เราพูดตอนคนตายใช่ไหมตอนโดนบททดสอบหนักๆซอฮาบะห์พูดตอนได้ตังของเราได้ตังบ้านฮัมดุลิลลาห์เป็นท่านผมการฮัมดุลิลลาห์พี่น้องยะซากัลลอฮ์คอยรอนน้อยจะพูดอินนาลิลลาห์ไม่พูดเลยเพราะเรารู้สึกว่าบททดสอบคือหนักๆถ้าชิวๆแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ซอฮาบะห์มองว่านี่คือบททดสอบนี่คือบททดสอบพี่น้องเตือนตัวผมและท่านอินชาอัลลอฮ์ครับอย่ากลัวดุนยา เราต้องใช้ประโยชน์จากมันดุนยาคือม้าพยศนะพี่น้องม้าพยศนะและม้าแรงดีๆเนี่ยมักจะพยศฉะนั้นถ้าท่านคุมมันได้ท่านจะใช้ประโยชน์จากมันได้แต่ถ้าท่านคุมมันไม่ได้ม้าจะเหยียบท่านนะต้องคุมมันให้ได้ด้วยบังเหียนของอีมานและท่านจะไม่รู้จักดุนยาแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาแล้วนะได้เวลาแล้วนะครับสามโมงกว่าผมต้องเดินทางไปต่อแล้วนะครับขอบคุณมากๆพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่มานับฟังกันนะขอเราตอบแทนมากๆและผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านคำพูดการกระทำทั้งหมดอย่าถือสานะโกรธได้แต่อย่าเกลียดกันนะอย่าเกลียดกันนะพี่น้องโกรธก็อย่าเกิน3วันละกันแล้ววันที่4รีบรักผมหน่อยนะมะชาลอนานะครับรักผมวันที่4ต้องรักให้เกียรติแค่3วันพอชาลอนาแล้วขอดุอาให้เราได้เจอกันใหม่นะครับสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิดเดลส์กันทุกคนพี่น้องอามีนขอบคุณมากครับขอเราตอบแทนนะครับ มาถ่ายไม่เบิร์นบอกผมลืมเก๊กเอาดีละโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณนิดาร้านบรารักัตก๋วยเตี๋ยวโอ่งด้วยนะขอให้ยืนหยัดในธุรกิจแบบนี้ต่อไปและช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมต่อๆไปครับขอบคุณครับบ๊ายบายตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอบคุณมาก